รัฐบาลสิงคโปร์ทุ่มเงิน500ล้านบาททำข้อตกลงพิเศษกับผู้จัดคอนเสิร์ตเพื่อให้สิงคโปร์เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ Taylor Swift จะแสดงเท่านั้นแต่ก็สร้างความไม่พอใจให้กับประเทศเพื่อนบ้านจนทำให้ส.ส.ฟิลิปปินส์ออกมาบอกว่าข้อตกลงพิเศษนี้ aren't what good neighbors do ไม่ใช่สิ่งที่เพื่อนบ้านที่ดีเขาทำกัน Introvert เปิดสับข่าววันนี้เลยขอเสนอคำว่าexclusive deal exclusive deal แปลว่าข้อตกลงพิเศษค่ะ For example the Singaporean government made an exclusive deal with the superstar Taylor Swift รัฐบาลสิงคโปร์ได้ทำข้อตกลงพิเศษกับซูเปอร์สตาร์อย่าง Taylor Swift ค่ะแต่เรื่องนี้ประเทศเพื่อนบ้านต่างก็ออกมาเรียกร้องบอกว่าไม่ยุติธรรมเอาซะเลยค่ะซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็สามารถใช้คำว่า cry foulเป็นสำนวนค่ะซึ่งจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ยุติธรรม For example, Prime Minister Lee Hsien Loong defends that Singapore was not being unfriendly after neighbors cry foul. Lee Hsien Loong นายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ออกมาโต้ว่าไม่เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นการไม่เป็นมิตรหลังประเทศเพื่อนบ้านออกมาเรียกร้องว่าไม่เป็นธรรมค่ะและสุดท้ายขอเสนอคำนี้เลยค่ะ windfall แปลว่าโชคลาภค่ะ For exampleTaylor Swift has brought a windfall to Singapore, as she usually does wherever she goes. Taylor Swift ได้นำโชคลาภมาสู่สิงคโปร์และเหมือนกับทุกที่ที่เธอไปค่ะวันนี้เราก็เปิดสับข่าวกันไปทั้งหมด3คำมาทวนกันค่ะคำแรก exclusive deal ข้อตกลงพิเศษ cry fall บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ยุติธรรมและ windfall โชคลาภค่ะส่วนครั้งหน้าเราจะมาเปิดสับข่าวคำว่าอะไรอย่าลืมติดตามIntro the World เปิดสับข่าวได้ที่ข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางนะคะ